ถึงแม่ครูจะบ่ได้เห็นพ้องกับลูกศิษย์ทั้งสองด้วยจารีตประเพณีและวัฒนธรรมแต่ในความเป็นมนุษย์สิทธิอันชอบธรรมที่เป็นของลูกครูบ่อาจที่จะก้าวล่วงและยิ่งในความเป็นครูและเป็นศิษย์ครูบ่อาจปฏิเสธความฮักความเคารพจากลูกศิษย์ทั้งสองได้ลูกทั้งสองมาที่นี่ด้วยความเต็มใจนะเจ้าค่ะและพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแม่นกว่าเจ้าค่ะนับแต่วันนี้ชีวิตของลูกทั้งสองจะเป็นวิถีชีวิตที่ต่างออกไปลูกพร้อมที่จะฮักและยกย่องให้เกียรติกันและกันตลอดไปหรือไม่ค่ะบ่ว่าอนาคตจะเป็นชะใดหรือคนรอบข้างจะคิดอย่างใดกับเฮาขอให้ลูกทั้งสองจงเชื่อมั่นในกันและกันดิฉันนางสาวณภัสพรขอรับคุณหฤทัยเป็นคู่ชีวิตและขอสัญญาว่าจะถือซื่อสัตย์ไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะป่วยหรือจะสบายเพื่อรักและให้เกียรติกันตลอดไปค่ะดิฉันนางสาวหฤทัยขอรับคุณมนัสพรเป็นคู่ชีวิตและจะขอสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันไม่ว่ายามทุกข์หรือยามสุขไม่ว่าจะป่วยหรือว่าจะสบายเพื่อรักและจะยกย่องให้เกียรติกันตลอดไปค่ะและขอทุกท่านในที่นี้ร่วมเป็นสักขีพยานตัวเองนะเจ้านับจากนี้ไปครูขอประกาศว่าลูกทั้งสองได้เป็นหุ้นส่วนชีวิตของกันและกันแล้วเจ้าThank you.
ดุจะตายพูดไม่มีเรื่องเดี๋ยวนี เมาสิทำเหล้าหกใส่เลนกล้องแล้วเราล่ะมานั่งทำไรตรงนี้คนเดียวคะมานั่งดูจันสวยเนอะรู้จักเพลงโคโจโนสกี้มั้ยของญี่ปุ่นไม่อ่ะเพลงเดินเพลล่ะรู้จักพ่อเปิดให้ฟังบ่อยคนไทยกับคนญี่ปุ่นนะอยู่กันคนละซีกโลกแต่ก็นั่งมองดวงจันทร์ดวงเดียวกันแล้วก็เขียนเพลงคิดถึงบ้านเหมือนกันซามูไรของญี่ปุ่นนะเล่าว่าสมัยออกศึกสงครามนะคนญี่ปุ่นก็ฆ่ากันตายหมดเลยฆ่ากันเองอ่ะสุดท้ายก็เหลือแต่ซากปรักหักพังกับดวงจันทร์ดวงเดียวใช่ดูได้ยังไงอ่ะพี่บอกว่าญี่ปุ่นกับไทยเหมือนกันไหมคะสุดท้ายแล้วก็ดวงจันทร์ดวงเดียวกันเฮมอยู่นี่เฮมอยู่ตรงนี้อะไรกลับได้แล้วเร็วไปกันนะจ้ะพิมโอ้ยรู้แล้วรอด้วยดิ
พิมไปไหนอะทำไมไม่เดินรอพวกเราเลยอะก็เมื่อวานอะพี่ไปทำอะไรไว้ก็ไปเต้นไงเต้นอย่างเดียวจริงเปล่าจะบอกอะไรให้นะเมื่อคืนนะโอ้พี่แม่งชอยอะเฮ้ยพิมต้องงอนตายเลยดิงั้นพี่ขอร้องพวกแกได้ปะอะไรอีกอะพี่งอพิมให้หน่อยดินะโอ้ยเดี๋ยวลืมขนมหน้านะนะงอพิมให้พี่หน่อยพี่ก็รู้ว่าพิมเป็นคนยังไงพี่ก็รู้ว่าพวกหนูอะของปีอะไรของพี่น้ำเนี่ยคนอะไรก็ไม่รู้งอนยังน่ารักเลยพิมอ่ะน่ารักไม่เคยเปลี่ยนเลยรู้ป่ะพี่น้ำใครอ่ะใครก็ไม่รู้หน้าคุณคุณเหมือนเคยเห็นเลยช่างครับพิมจำเรื่องที่พี่บอกว่าสอบไปชิงทุนเรียนต่อที่ญี่ปุ่นได้ปะจำได้พี่ไปเรียนไม่กี่ปีส่วนพิมก็รออยู่ที่นี่ใช่แต่พี่ก็อยากให้พิมลองสอบดูอะถ้าเผื่อได้ก็ย้ายหน่วยกิจไปเรียนที่มหาลัยที่นู่นเลยเรียนเมืองนอกอะเท่จะตายที่สำคัญเราจะได้อยู่ด้วยกันด้วยมันไม่ง่ายหรอกพี่น้ำไหนจะพ่อกับแม่อีกอย่างพิมพ์เพิ่งเรียนที่นี่ได้แค่ปีเดียวไม่อยากไปไหนพิมจะอยู่ที่นี่พิมเนี่ยยิ่งโตยิ่งพูดคุยไม่รู้เรื่องนะพี่น้ำพี่เลิกพูดเรื่องญี่ปุ่นเถอะพิมขอสวัสดีครับสวัสดีครับเฟสเฟ่สบายดีเปล่าสบายดีครับพี่พี่นนนี่อยู่ไหนอยู่ในครับเนาะเดี๋ยวผมไปเรียกให้นะ Thank you นนนี่แฟนมาหาอ่ะเพียร์กาแฟโอเคครับนี่หอมเชียวกาแฟมาแล้วครับวันนี้มาคนเดียวเหรอครับแล้วแฟนไม่ได้หรอฟงแฟนที่ไหนแล้วไม่มีหรอกแล้วแต่แหมใครๆเข้ามาปลายกันเพราะก็มากันเป็นคู่ๆกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็พากันโฉบมอเตอร์ไซค์ไปทางนู้นทีถ่ายรูปกันตรงนี้ทีเห็นแล้วก็อิจฉาช่างเขาสิพี่โนนี่พาได้อยู่คนเดียวชิลมากนะเอ้ร้านพี่นี่แบบบรรยากาศมันใช่เลยอ่ะแล้วก็ลูกค้ามาไม่หยุดแพทอยากมีร้านแบบนี้บ้างจังแพทชอบเหรอชอบจริงๆนะจริงถ้าชอบแล้วสนใจอยากจะลองดูสักหน่อยไหมซ้อมๆดูก่อนก็ได้ยังไงอ่ะโอเคพี่บอกแพทคือเดือนหน้าพี่ว่าพี่จะไปอยู่เยอรมันกับแฟนพี่แต่ถ้าแพทสนใจนะเฉพาะแพทคนเดียวนะพี่ให้แพทอยู่ฟรีขายฟรีเลยอ่ะจริงเหรอพี่หนูนี่จริงนะไม่คิดค่าเช่าไม่แล้วก็แถมเจ้าฟิตเฟย์คนหนึ่งด้วยโอเคเฮ้ขอค่าตัวเพิ่มสองเท่านะโอเคเอาจริงๆนะแพทเอาถ้าโอเคจริงๆนะรีบโทรหาพี่เป็นคนแรกเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่มานะผมว่าเขาดีนะพี่แพทโอเคเลยแหละช่วงเนี้ยปลายกำลังโตพี่สอดกำลังมาร้านกาแฟสวยๆตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่าสู้ร้านเราไม่ได้หรอกจริงตอนเนี้ยธุรกิจมันเป็นดอกเห็ดนะพี่เออพี่ก็คิดแบบเนี้ยแหละถ้าพี่ติดใจปลายแหละผมว่าเราทำร้านกาแฟใช่ป่ะพอขยายไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นรีสอร์ทไงทำเป็นรีสอร์ทจริงๆแล้วก็ผมมีที่อยู่พื้นหนึ่งจริงเหรอของปู่ผมใช่เอาละผมจะให้พี่ไปดูด้วยโอเคด้วยกันน้ำหนังเรื่องนี้เรื่องอะไรอ่ะน่าดูเนาะอยากดูเหรอโปสเตอร์มันสวยออกเอาไปถามก็ได้ไม่มคาเฟ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นกาแฟไหมครับอ
ไรก็ไม่รู้พิมพ์ไม่อยากดูแล้วว่าเนี่ยกำลังหนุกเลยอ่ะแป๊บนึงไปก่อนนะอ้าวพิมพ์พิมพ์จ้าอาหารน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับอืมวันนี้แม่เขาจัดเต็มแล้วเป็นไงบ้างล่ะน้ำมูลนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาช่วงนี้งานยุ่งครับเรียนใกล้จบแล้วด้วยงานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้มาครับเห็นพิมพ์เขาเล่าว่าจะไปต่อที่ญี่ปุ่นใช่ครับพอดีน้ำไปสอบชิงทุนไว้ครับอืมแล้วสอบได้ไหมล่ะลูกผมสอบผ่านแล้วครับหลังปิดเทอมนี้ก็เตรียมบินไปเรียนที่ญี่ปุ่นทันทีครับพี่น้ำคิดจะบอกพิมพ์เมื่อไหร่คะเรื่องไปญี่ปุ่นพี่ก็ไม่เคยคิดจะปิดบังพิมพ์นะเพียงแต่วันนั้นแม่พิมพ์ถามอ่ะพี่ก็เลยบอกท่านไปตามตรงแล้วก่อนหน้านี้ไม่คิดจะบอกต้องรออีกนานแค่ไหนคะก็พี่หาจังหวะอยู่อะกว่าพี่จะเจอจังหวะพิมพ์คงเป็นคนสุดท้ายที่รู้ใช่ไหมพิมพ์พิมพ์รับบัตรเสร็จไปห้องชมรมชั้น4เลยนะครับคุณรัชพรค่ะรับบัตรเสร็จห้องชมรมชั้น4นะครับให้ก่อนนะรอพี่เออเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนพี่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะชั้นนี้นะชั้นนี้นะอันนี้นะคะห้องชมรมชั้น4นะครับค่ะใส่บัตรหายไปไหนวะไหนอ่ะหานี่อยู่ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะไม่รู้หล่นอยู่ตอนไหนขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ติดให้ไหมปีหนึ่งนะเพื่อนมันชวนกันมาจนถึงตอนเนี้ยก็ยังอยู่แล้วพิมพ์ล่ะแม่รู้ดิคะพิมพ์ชอบกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะชอบช่วยเหลือคนอื่น พิมพ์ว่าอย่างน้อยเราได้ช่วยเตี้ยดีกว่าเราเดินเฉยๆไม่ทำงานเลยเนาะเอาแล้วทำไมเลือกเรียนสถาปัตย์ล่ะ ที่จริงเราพิมพ์เลือกไว้ตั้งหลายอย่างสุดท้ายก็ลงเอที่สถาปัตย์ไม่รู้ว่าคงเป็นเพราะว่าพิมชอบศิลปะชอบธรรมชาติชอบอะไรเรื่องนี้มากกว่าแล้วพี่อ่ะพี่เหรอก็ที่บ้านนะทำธุรกิจออกแบบคุณพ่อก็เลยอยากให้เรียนจะได้แบบจบไปกลับมาช่วยที่บ้านหรือไม่ก็ออกแบบธุรกิจให้ตัวเองก็ได้นะพี่มีธุรกิจของตัวเองเหรอยังไม่มีก็กะว่าเรียนให้จบก่อนนะจ๊ะแต่ก็ดูอยู่เหมือนกันนะดีนะคะอ
ี๋ยวเราลองคุยกับเขาก่อนก็ได้เนาะเผื่อว่าจะได้ไอเดียดีๆแล้วก็ได้ตังค์ใช้ด้วยพี่แพทรู้จักเขาดีเหรอเขาไม่คิดค่าเช่าแน่นะถ้าเราทดลองทำเนี่ยเขาไม่คิดหรอกแล้วถ้าสนใจเซ้งต่อเขาก็คิดไม่แพงพี่อ่ะรู้จักเขามาตั้งนานละเพราะว่าพี่มาไปบ่อยๆมาท่องเที่ยวถ่ายรูปไปเรื่อยๆแล้วก็แอบถ่ายรูปคนอื่นเขาด้วยเปล่าแอบใครก็ไม่รู้หนูเฉยก็ผ่านเข้ามาในกล้องเองแค่นั้นแหละอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าแอบถ่ายถ่ายโดยไม่รับอนุญาตพาใครมาเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะตกลงว่าร้านเอาไงอ่ะหึก็เนี่ยไงวันนี้แหละแพทมาเอาหุ้นส่วนมาด้วยจะได้คุยเรื่องร้านกาแฟกันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเข้ามานั่งคุยกันในร้านก่อนดีกว่าค่ะแล้วเราสองคนมีความรู้เกี่ยวกับการทำกาแฟบ้างมั้ยเนี่ยไม่มีเลยเฮ้ยเห็นพิมป่ะยังไม่เห็นเลยครับขอบใจเฮ้ยเห็นพิมป่ะวันนี้ไม่เห็นไม่ได้ของเขาอะมือถือไม่เปิดพิมไปไหนมาพี่มีอะไรมาซะเย็นเลยก็มาเรียนจนจะค่ำแล้วไงไปไหนทำไมไม่บอกพี่รู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงไปกับเพื่อนเพื่อนใครก็ไปกับเพื่อนที่มหาลัยนั่นแหละไปทำกิจกรรมชมรมมาแล้วทำไมโทรศัพท์ไม่เปิดรู้ไหมว่าพี่โทรไปกี่ครั้งแล้วพิมพี่น้ำก็ที่ไปสัญญาณมันไม่ดีแล้วพี่จะมาหาเรื่องอะไรเนี่ยพิมพ์ตอบคำถามพี่มาก่อนพิมพ์ไปไหนกับใครเพื่อนพิมพ์อ่ะอยู่ที่มหาลัยกันหมดทุกคนพิมพ์ไปกับใครที่ไหนก็บอกว่าไปกับเพื่อนพี่จะหาเรื่องอะไรพิมพ์เนี่ยพิมพ์พี่น้ำตอบคำถามพี่มาก่อนปล่อยพิมพ์เหนื่อยพิมพ์คุยรู้เรื่องก่อนพิมพ์ไม่มีอะไรจะพูดบอกไปกับเพื่อนก็ไปกับเพื่อนดิแล้วเพื่อนพิมพ์ใครอ่ะแล้วไปทำไมพิมพิมพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจพูดทำร้ายจิตใจพิมพี่แค่เป็นห่วงอ่ะพี่หมายโกรธพี่นะต้องให้พี่ทำยังไงพิมถึงจะหายโกรธอ่ะอะไรอยู่คะพี่แพททบทวนแผนการเรียนก่อนจบอะจ้ะจบเร็วนะคะ3ปีเองไม่ใช่หรอพี่โรงเรียนทุกซัมเมอร์เลยอะก็เลยจบไวแล้วจบแล้วจะไปไหนต่ออะ
ยังไม่รู้เลยสิพ่อพี่ก็อยากให้ไปเรียนต่อเมืองนอกเลยอะแต่ว่าพี่ยังไม่อยากไปอยากจะท่องเที่ยวมีเวลาคิดอะไรกับตัวเองสักพักนึงได้มาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยก็สงบดีนะขับรถออกไปนิดเดียวก็เจอภูเขาเจอต้นไม้พี่อยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เด็กนะขับรถออกไปก็เจอแต่รถติดควันพิษตึกสูงๆอ่ะแล้วพิมพ์ล่ะบ้านพิมพ์อยู่ที่นี่พิมก็คงอยู่ที่นี่ค่ะไม่อยากไปไหนไกลๆอยากอยู่ใกล้ๆพ่อแม่ค่ะถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็คงทำไร่ทำสวนพิมไม่ชอบทำอะไรเล็กๆเล็กๆเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะทำไมไม่รับล่ะแฟนโทรมาไม่ใช่หรอไม่อยากรับอะมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าจ๊ะไม่มีค่ะพี่อ่ะดูออกนะไม่ต้องโกหกหรอกมีอะไรไม่สบายใจก็คุยกันได้นะพี่ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรอ่ะช่วงหลังน่ะพี่นาเพราะอารมณ์เสียใส่พิงบ่อยช่างเขาเถอะค่ะอีก2เดือนพี่ก็ต้องเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะพิมพ์แต่พี่ต้องไปเตรียมเอกสารในกรุงเทพก่อน1เดือนเลยค่ะค่ะพูดได้คำเดียวเองเหรอถ้าเอกสารที่พี่เตรียมไว้ให้พิมพ์อ่ะไม่เห็นพิมพ์แกอ่านเลยพี่นามพูดอย่างแกไอ้การขอทุนมันง่ายนะก็พิมพ์คิดมากใช่มั้ยลืมแล้วใช่มั้ยว่าแม่พี่เป็นอาจารย์อยู่ที่ญี่ปุ่นเรื่องนี้ไม่มีอะไรยากหรอกเรื่องนั้นไม่ยากแต่เรื่องที่ยากที่สุดคือพิมพ์ไม่อยากไปค่ะพิมพ์เป็นห่วงพ่อกับแม่ใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ไปขอพ่อกับแม่พิมพ์ให้ไม่ต้องค่ะพี่น้ำถ้าพี่ไปพูดกับพ่อกับแม่พิมพ์เราก็เลิกกันตรงนี้เลยพิมพ์พี่ขอโทษพี่แค่อยากให้เราอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองอ่ะพี่อยากกลับบ้านแล้วก็ได้ไปต้องกลุ้มใจอะไรอยู่เหรอคะเรื่องพิมพ์อะพี่พูดอะไรไปพิมพ์เขาไม่สนใจอะไรเลยคิดเหมือนเด็กไม่คิดที่จะขวนขวายสร้างชีวิตให้มันดีขึ้นพี่พูดอะไรไปนะก็เหมือนมันไม่มีประโยชน์อะอย่าไปว่าเขาเลยค่ะคนเราอะเมื่อถึงเวลาก็เปลี่ยนแปลงตามวัยนะคะหรือไม่ก็ยังไม่ถึงเวลาของพี่ทั้งสองคนหรือเปล่าคะกุ้มใจเลยค่ะเอ้าตองตองเป็นไรอ่ะตองพี่นามทำไรอ่ะพิมตองพิมนี่แหละพิมพิมกำลังเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดอะไรแล้วที่เห็นนี่คืออะไรพิมคุยกันก่อนสิปล่อยพิมพ์
นี่กะหัดเจ็บอ่ะสมาก็เดี๋ยวก็ตบคืนเลยนี่เดี๋ยวแม่คิงจะเอาใดต่อเนี่ยฮางก็บ่ฮู้เหมือนกันส่วนต่อไปที่จะได้ศึกษากันคือเรื่องของภาพลัสเตอร์ครับก็คือเป็นภาพกราฟิกแบบในภาพที่2กับภาพที่3ตัวนี้นะครับที่เป็นสีเขียวๆนะครับซึ่งภาพตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการใช้พิกเซลใช้เม็ดสีมาเรียงต่อกันนะครับเป็นแบบตารางต่อจากนี้ไปก็จะมีลักษณะของกระบวนการประมวลผลภาพที่จะเป็นเรื่องของกราฟิกโปรเซสเซอร์นะครับหมดเวลาพอดีนะครับก็แอสไซน์เมนต์ก็จะยังไม่มีนะครับขอบคุณครับพ่อแม่คนไข้ทราบหรือยังคะว่าคนไข้แท้งทราบแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจมากเลยแต่เผอิญว่าท่านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดวันนี้ก็เลยมาไม่ได้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะคุณพยาบาลคือว่าพิมพ์กับหนูเนี่ยเราเป็นเพื่อนรักกันทางบ้านเราเนี่ยก็สนิทสนมกันมากๆเลยค่ะค่ะที่หมอตรวจเจออีกอย่างนึงนะคะคนไข้มีโรคประจำตัวเป็นโรควูบทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงในอนาคตก็จะทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะคะค่ะตองขอบใจแกเป็นไงบ้างพิมก็ดีขึ้นอ่ะไปคิดมากเลยพี่น้ำเขาไปแล้วขึ้นเครื่องบินไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะฉันแค่รู้สึกผิดที่ทำแบบนั้นกับพี่น้ำอ้าวรู้สึกผิดแล้วไงทุกอย่างก็ได้ทำไปแล้วนะแกทำใจให้สบายเถอะในเมื่อไปกันไม่ได้อ่ะก็อย่าฝืนเลยแค่นี้ไม่ได้เพียขนาดนั้นหรอกค่ะนอนมากๆต่างหากจะทำให้พิมพ์ไม่มีแรงขยันจังเลยนะจ๊ะต้องขยันสิคะไม่งั้นเดี๋ยวตามพี่แพทไม่ทันตามไปไหนล่ะพี่ก็อยู่นี่อยู่แล้วนี่พี่อะไม่ไปไหนหรอกถ้าพี่ไปแล้วใครจะดูแลเราล่ะพ่อแม่ก็อยู่ไกลพี่อ่ะเป็นห่วงเรามากนะรู้เปล่า
ก็เลยนึกว่าพิมพ์จะโกรธผ้าผืนนี้คุ้นคุ้นล่ะมันรอพิมพ์อยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วแหละอากาศหนาวห่มซะนะเดี๋ยวจะไม่สบายจุดหมายตัวเ
กินดีๆสิลูกนอนกินเดี๋ยวก็เป็นง่อยหรอกต้องให้แม่บอกอยู่เรื่อยเลยอืมอ้าวนั่งกินพอกินเสร็จหนูก็นอนอยู่ดีอะค่ะลุกขึ้นมานั่งกินดีๆลูกนอนกินดีๆก็ดีอยู่แล้วแม่นี่หนูแพทย์แม่ฝากดูแลลูกพิมพ์ด้วยนะเนี่ยเขาทำงานหนักหักโหมก็ไม่ค่อยได้เป็นลูกคนเล็กพี่ๆก็โอบกันใหญ่บางทีก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนเด็กเลยค่ะฝากดูแลนะลูกนะอยากดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูไม่มีวันออกเลยอ่ะกังวลแบบนั้นนะเดี๋ยวพอเรียนจบพิมพ์ก็มาช่วยพี่ทำงานที่นี่นะที่ปายที่เราเจอกันทำร้านกาแฟของเราไงคิดดีนะลูกแล้วพ่อน้ำไปไหนซะล่ะลูกป่านนี้คงมีแฟนที่ญี่ปุ่นไปแล้วมั้งแม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่แพทเป็นไงบ้างคะเอ้าว่าไงล่ะลูกคนถามก็ว่าตามพ่อนั่นแหละค่ะนั่นจุดนี้ไงโยนกลับไปอีกเกิดมาแม่ก็เพิ่งจะเคยพบเคยเห็นแม่น่ะมึนไปหมดแล้วแล้วอย่างนี้ชาวบ้านจะนินทาว่าเรายังไงล่ะลูกคิดดีๆนะคะพ่อแล้วต่อไปลูกจะทำมาหากินอะไรล่ะก็ช่วงนี้ก็ซ้ำๆเปิดร้านขายที่ปายค่ะแม่ขายพวกขนมพวกของหวานให้นักท่องเที่ยวก็โอเคนะคะพออยู่ได้หากเราใช้ชีวิตอยู่กับความคิดของคนอื่นนะเราก็ต้องเป็นนั่นเป็นนี่ไปตลอดอ่ะมันได้เป็นตัวของตัวเองสักทีจนบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเองจะมีชีวิตไปทำไมส่วนในเรื่องชาวบ้านเนี่ยนะใครจะว่ายังไงก็ปล่อยมันไปเถอะมันนินทาไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็เลิกกันเองอ่ะมันต้องไปสนใจเพราะว่าสำคัญเนี่ยความสุขมันอยู่ที่เราสองคนอยู่บนเส้นทางที่เราเลือกและพิมพ์สามารถรับมันได้ค่ะแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตาเป็นยายแต่ลูกหลานพ่อยังมีอีกเยอะนะจ้ะพ่อให้คนหน้าฉันเลยนะถ้าแกจะทำให้ฉันอับอายไถหน้าขนาดนี้เนี่ยถ้าแกจะแต่งกันแบบนี้เนี่ยแกไปไม่ต้องลงมาหาฉันอีกเลยไปอยู่กับคู่เพื่อนแกนี่เลยไปเดี๋ยวนี้อย่าไม่ฉันไหนอีกพ่อฮะออกไปไปเลยครับพ่อแกลงไปก่อนคอยปล่อยฉันช่างมันเถอะพิมเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเขาเข้าใจเองแหละพ่อของแม่พี่เขาเป็นคนดุ
เวลาที่เขาไม่พอใจอ่ะเขาก็จะมาโมโหร้ายแต่เดี๋ยวเขาก็จะหายอย่าคิดมากนะอีกไม่กี่วันน่ะก็จะถึงวันที่เรามีความสุขกันละลองมองดูรอบๆสิเห็นไหมว่าเราไม่ใช่คนเดียวในโลกนี้มีคนอีกเยอะแยะมากมายเลยอ่ะที่เขาเป็นเหมือนเรามันเป็นความรักที่สวยงามอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสนุกกันเต็มที่ดีกว่าและขอทุกท่านในที่นี้ร่วมเป็นสักขีพยานตัวเองนะเจ้านับจากนี้ไปครูขอประกาศว่าลูกทั้งสองได้เป็นหุ้นส่วนชีวิตของกันและกันแล้วเจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไรห้องไหนครับสวนชอบงามขนาดเลยครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสรุปคือมันไม่ชอบฝนผมก็ทำได้แค่นี้แหละครับแค่รั้วมากั้นไว้ก็แล้วแต่พี่แพทกับพี่พิมพ์ว่าจะทำไงต่อไปแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนอะพี่แพทจนใจที่จะช่วยแล้วนะคะแต่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เลยนะคะที่จะทำได้ในเรื่องนี้ค่ะฟังนะน่าจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448บัญญัติว่าการสมรสจะทำได้ก็ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วกรณีของหนูทั้งสองไม่มีบัญญัติไว้เลยค่ะแล้วพอจะมีทางอื่นบ้างไหมคะเราสองคนเนี่ยแค่ต้องการการคุ้มครองจากกฎหมายเท่านั้นนะคะไม่ได้หวังอะไรอย่างอื่นเลยค่ะไม่มีเลยอะค่ะน้าก็ยอมรับนะคะว่าโลกสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปมากแต่กฎหมายก็คือกฎหมายเราไม่ได้เขียนขึ้นมาเองนะคะน้าเสียใจด้วยแต่น้าก็เข้าใจความรู้สึกของพวกหนูทั้งสองคนนะคะขนาดลูกน้าก็ยังช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยอะค่ะรอนานไหมพี่ผมก็เพิ่งมาถึงนะครับเอกสารนี้พี่อยากได้อยู่นี่ครับผมคุยกับแม่แล้วนะแม่อยากช่วยพี่แต่แม่มาไม่ได้แม่เป็นห่วงพี่ครับพี่แพทย์แล้วแม่เป็นไงบ้างอะแม่สบายดีแต่แม่ก็ยังเป็นห่วงพี่อยู่แล้วพ่อล่ะพ่อยังโกรธพี่อยู่เลยพ
ี่แพทแม่เซ็นเอกสารค้ำประกันเปิดโอดีให้พี่เบิกจ่ายเงินได้แล้วนะครับจริงเหรอขอบคุณมากเลยอย่างคุณฝากบอกแม่ด้วยนะว่าพี่ขอบคุณมากแล้วก็จะหาเวลาไปเยี่ยมฝากคุยกับพ่อแทนพี่ด้วยนะเอกสารค่ะติดต่อเรื่องที่ดีเนี่ยเชิญทางนี้นะคะอ๋อโอเคค่ะอ๋อสวัสดีครับผมมีอะไรครับชายครับเอกสารค่ะกาแฟที่พี่ห่องจุ๊บเลยค่ะคุณน้องไม่ทราบว่าจะหวานเหมือนคนทำไหมครับเนี่ยถ้ากลัวไม่หวานก็เติมน้ำตาลได้นะคะเผอิญพี่เป็นคนหวานอยู่แล้วจ้ะหวานมากระวังเบาหวานแดกนะคะพี่จ้ะน้องทำเองก็ได้ตั้งนี้ไหมแม่เขาเลยนะแอนซุปเปอร์หาไก่พี่ชอบกินจริงก็ไม่บอกรุนแรงด้วยดูโคตรเจอกันพี่คุชิโน่ที่หนึ่งครับได้ครับขอบคุณครับแล้วก็ลูกค้าคนชอบแบบหวานคมมันนะคะก็จะเป็นการได้ถ้าคุณจะต้องเลยแล้วอเมริกาโน่นี่เป็นไงอเมริกาโน่เป็นกระแสดังของนักแข่งถ้าจะชอบหวานจะเป็นตามแยกนะคะนั่นน่าเป็นมอคค่าดีกว่ามอคค่าอย่างเดียวอาจารย์เซเซ่ให้ตกข้างนอกเลยค่ะโอเคค่ะแล้วขนมหวานล่ะคะทานได้ไหมไม่เอาครับไม่เอาเลยโอเคค่ะรบกวนค่ะรอสักครู่นะคะคุณครับค่ะนี่มันกาแฟอะไรอ่ะทำไมมันเค็มอย่างนี้อ่ะขอโทษค่ะไอ้เดี๋ยวทำให้ใหม่นะคะขอโทษจริงๆค่ะจะเปิดร้านซะดีกว่าครับทำไงครับ
ตัวล่ะสมหน้ากาแฟเค็มเลยยกไปขอช่วยคุณมนัสพรและคุณหฤทัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่ทราบว่าอะไรคือพลังสำคัญของชีวิตนะคะในการประกอบธุรกิจนะคะที่ทำให้ประสบความสำเร็จทั้งความรักและธุรกิจนะคะจริงๆก็เห็นผ้าผ้าใช่ค่ะที่เขาก็ใจเราเราก็ใจเขาเท่านี้เองค่ะใช่ก็สำหรับพิมแล้วพิมก็คิดว่าความเข้าใจเป็นทำไมว่าไงพี่ว่าเราสองคนทรยศต่อพระเจ้าไหมคะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะพิมพ์หมายถึงอะไรพิมพ์ว่าบางทีเราสองคนอาจจะไม่ใช่ความต้องการของพระเจ้าก็ได้เพราะว่าตอนที่ท่านสร้างโลกท่านสร้างแค่อีฟกับอาดัมขึ้นมาแต่สำหรับเราสองคนความรักของเราสองคนอาจจะไม่ใช่ความต้องการของพระเจ้าก็ได้นะคะโธ่พิมพ์ทำไมพูดแบบนั้นล่ะพี่จะบอกให้นะว่าเราสองคนอะไม่ได้ทรยศต่อพระเจ้านะสิ่งที่เรามีให้กันอะคือความรู้สึกดีๆความรักอะเป็นเรื่องของจิตเป็นชีวิตที่ไม่มีเพศพี่ก็นึกถึงวันแต่งงานของเรานะแต่ว่าวันแต่งงานของเราสองคนขาดคนสำคัญที่สุดของพี่ไปนะโอ้ยแม่แค่เชียงใหม่นี่เองครับเจอแล้วหนูมาจีบอะไรหนูยังเด็กเลยเรื่องผู้ชมผู้ชายไม่เคยสนใจเลยให้มันจริงเถอะพี่พักพิมอยากให้พี่ลองคุยกับพ่อแม่พี่ดูอ่ะเอาจริงแล้วพิมเองก็รู้สึกผิดนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านเป็นแบบนั้นน่ะพิมอยากให้พี่ไปให้ท่านเห็นหน้าบ้างเผื่อว่าอารมณ์ของเขาจะดีขึ้นนะคะพิมนี่พัดนะตอนนี้อยู่บนเครื่องแล้วเดี๋ยวจะหาดูเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ๆติดมือไปฝากนะลมอะไรอ่ะหอบลูกมาที่นี่ได้พัดคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อกับแม่ก็ยังดีจียังคิดว่ามีพ่อแม่อยู่ดีจังก็พี่ชอบเป็นยังไงบ้างลูกก็โอเคค่ะแม่ตอนนี้ก็เริ่มมีกำไรแล้วทำอะไรอ่ะเคยคิดบ้างปะเคยคิดบ้างไหมว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีหน้าตาในสังคมขนาดไหนเคยคิดบ้างไหมว่าจะทำให้พ่อแม่เนี่ยอับอายขายขี้หน้าเคยคิดหรือเปล่าพ่อกับแม่We don't want you to just come home to visit Alan. We want you to come and stay with us. ทำได้ไหมเอางี้ถ้าแกนี่นะจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งจำไว้นะแกจะต้องมาอยู่ที่นี่โดยถาวรและไม่ต้องกลับไปที่นู่นอีกกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่โดยถาวรถ้าแกทำไม่ได้นะพระเจ้าเนี่ยจะลงโทษแกจำไว้Thank you.
แพทพีทนี่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอ่ะพี่ก็รู้ว่าพ่อเป็นยังไงขอไล่สักพันแล้วพี่ต้องแข็งไว้ครับยังมีคนอยู่ข้างพี่นะพี่มีผมอยู่นะจะช่วยครับพี่แพทสวัสดีค่ะมีโรแมนส์ค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่แพทมาเลยกาแฟที่สั่งไว้ได้แล้วนะอ๋อเหรอพี่ไม่เอานะโอเคจ้ะกุญแจรถอยู่หลังเคาน์เตอรโรแมนสวัสดีค่ะใช่ค่ะอะไรนะคะค่ะเดี๋ยวรีบไปนะคะคนไข้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำตอนนี้อยู่ ICU ต้องการผ่าตัดด่วนต้องการคนเซ็นรับรองด้วยหนูเป็นอะไรกับเขาหนูเป็นแฟนเขาคุณหมอหนูทำอะไรได้บ้างไหมคะไม่ได้ต้องเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ไหนมีญาติไหมพี่แพทไม่มีใครค่ะพี่แพทมีหนูคนเดียวหนูเซ็นได้ไหมคะคุณหมอไม่ได้นะหนูแต่เราเอาชีวิตคนไข้ก่อนไม่ได้เหรอคุณหมอและอีกอย่างหนูแต่งงานกับเขาแล้วด้วยอะคุณหมอนะคะให้หนูเซ็นเถอะนะคะคุณหมอหนูฟังหมอนะคุณหมอไม่มีเวลาคนไข้รออยู่คุณหมอคะแต่ว่าตอนนี้พี่แพทก็ไม่มีเวลาเหมือนกันแล้วเขาไม่มีใครเขามีหนูคนเดียวให้หนูเซ็นเถอะนะคะคุณหมอแต่ต้องเป็นสามีถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเขาแต่งงานกันแล้วก็ไม่หนูเซ็นไม่ได้คุณหมอให้หนูเซ็นเถอะนะคะนะคะคุณหมอคุณหมอคะคุณหมอแต่คุณหมอต้องให้หนูเซ็นนะคะเราต้องช่วยพี่แพทนะคุณหมอเราต้องช่วยเขาคุณหมอต้องช่วยคนไข้นะคะคุณหมอแต่ต้องเป็นสามีที่ต้องตามกฎหมายเท่านั้นก็เราแต่งงานกันแล้วคุณหมอไม่ได้ฟังหนูบอกว่าเราแต่งงานกันแล้วขอโทษคุณหมอไม่ได้หรอกหมอให้หนูเซ็นหมอแล้วให้หนูเซ็นหมอแล้วให้หนูเซ็นนะหนูฟังหมอนะคุณหมอทำไมฟังคุณหมอนี่เป็นโทรศัพท์ซึ่งพยาบาลเขาเก็บไว้หนูลองติดต่อดูThank you.
พีทพี่พิมพ์นะพีทพี่แพทผมเสียใจด้วยผมพยายามอย่างที่สุดแล้วพี่น้องพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพอพระทัยเรียกพี่น้องของเราให้ออกจากโลกนี้กลับไปหาพระองค์แล้วเราขอฝังกายเขาไว้ในดินกายนั้นมาจากดินก็จะกลับเป็นดินแต่เนื่องจากพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนชีพเป็นคนแรกในบรรดาผู้ตายและจะทรงปฏิรูปร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระวรกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ให้เรามอบพี่น้องของเราให้พระองค์ทรงรับเข้าร่วมสุขกับพระองค์และปลุกให้กายของเขากลับคืนชีพในวันสุดท้ายตอนนี้พ่อโกรธมากพี่กลับไปก่อนนะครับแกมาทำไมแกมาทำไมมาแค่อย่างนั้นแกเป็นสาเหตุทำให้ลูกสาวฉันตายออกไปเลยหนูขอเข้าไปหน่อยไม่ได้หรอไม่งั้นลูกมันไม่ดีนะอย่าไปก่อนนะครับถ้าหนูนะถ้าอยากคือยังมันดีขึ้นไปซะ
ิญนั่งก่อนครับสั่งกาแฟรบกวนรอสักครู่นะคะผมไม่ได้มากินกาแฟครับผมมาหาคุณมนัสพรมีเรื่องจะคุยด้วยครับผมเป็นผู้จัดการมรดกของคุณหฤทัยทั้งหมดได้รับแต่งตั้งจากบิดาของคุณหฤทัยให้มาแจ้งกับคุณว่าที่รีสอร์ทแห่งนี้ทรัพย์สินทุกอย่างพร้อมเงินฝากในธนาคารที่เป็นชื่อของคุณหฤทัยทั้งหมดค่ะแล้วก็เมื่อคุณหฤทัยเสียชีวิตแล้วเนี่ยทรัพย์สินเหล่านี้ถือว่าเป็นมรดกตามกฎหมายที่จะตกแก่ผู้มีสิทธิ์โดยชอบธรรมนั่นคือบิดาและมารดาของคุณหฤทัยคุณไม่สามารถโต้แย้งความจริงข้อนี้ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะคะจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อที่นี่ก็มีเงินของฉันรวมอยู่ด้วยอยู่ดีๆคุณจะมาเอาไปงั้นคุณก็พิสูจน์ออกมาสิว่าเงินคุณอยู่ที่ไหนที่มาที่ไปยังไงถ้าคุณไม่ออกไปผมสามารถขอหมายศาลขับไล่คุณได้คุณมีเวลาแค่30วันในการขนของออกจากที่นี่สร้อยเงินของคุณนะแล้วก็นี่เอกสารผมเองอ่ะไม่ใช่คนใจจืดใจดำอะไรนักหรอกผมก็ทำหน้าที่ของผมผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่ที่เสียลูกคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเลยพ่อแม่จะต้องมาทำศพช่างน่าเศร้านะหากว่าคุณหฤทัยได้แต่งงานกับผู้ชายอ่ะสามีเธอก็สามารถเซ็นอนุญาตให้ผ่าตัดฉุกเฉินได้คุณนมัสกรถ้าคุณไม่ว่าอะไรเปิดร้านใหม่ที่ไหนบอกผมด้วยนะครับผมชอบฝีมือปรุงกาแฟของคุณมากๆเลย
ของเรา